กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรียนนางมุกดาพงษ์สมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นท่านประธานคะในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565เรียนขอพูดในมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่260,300กว่าล้านบาท 1% ที่นั้นตัดน้อยไม่ใช่อะไรอ่ะท่านประธานก็มองเห็นความสำคัญทุกหน่วยงานแล้วค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลาท่านทำงานกรรมธิการท่านทำงานเอ็นเข้าใจว่าท่านตัดไป744แต่ขณะเดียวกันเอ็นขอพูดเรื่องงานที่ทำในฐานะที่เป็นสตรีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือโครงสร้างมหาดไทยนี่หน่วยงานพช.พช.กับพม.นี่ผูกพันกันมากแต่ผิดฝาผิดตัวไปมากเลยค่ะอย่างสตรีของเราเนี่ยพช.ได้มาแค่1,300แต่ขณะเดียวกันโครงสร้างสตรีที่ทำงานนะคะท่านให้งานเยอะแยะเลยไม่ว่ากิจกรรมต่างๆปัญหาด้านอนามัย สตรีความรุนแรงสตรีปัญหากดขี่ขูดรีดแรงงานสตรีกับความยากจนภารกิจสตรีกับสิ่งแวดล้อมการศึกษาอบรมสตรีสุขอนามัยทักษะความรู้ความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็กิจกรรมทางการเมืองสิทธิสตรีและความรุนแรงกับสื่อมวลชนต่างๆอยู่กับเราหมดขณะเดียวกันท่านประธานทราบไหมคะว่างบประมาณที่ได้น้อยมากโดยเฉพาะกรมพัฒนาชุมชนที่ให้เราดำเนินการในหมู่บ้านนี่ถ้าบอกว่าสตรีมีครึ่งค่อนประเทศครึ่งหนึ่งของผู้ชายแต่ขณะเดียวกันกรมที่รับผิดชอบคือกรมพัฒนาชุมชนให้ภารกิจงานเราเยอะจนถ้าสัดส่วนแล้วเนี่ยถ้าอสมก็ผู้หญิงก็ครึ่งหนึ่งสตรีของกรมพัฒนาชุมชนก็หมู่บ้าน9-15คนมีทุกหมู่บ้านโครงสร้างใหม่ที่จะเลือกกันเร็วๆนี้หมดวาระก็6ตั้งแต่ปี6064หมดวาระเลือกตั้งใหม่ไม่มีงบให้สัมมนาไม่มีงบที่จะให้เลือกจัดสรรอะไรเลยแม้กระทั่งเป็นประธานสตรีภาคครอบครัวสัมมาชีพก็ถามว่าไม่มีงบให้อีสาน20จังหวัดได้แค่แสนแล้วให้เดินทางเช้าไปกลับเรียนว่าฝากท่านประธานถึงอธิบดีคนใหม่ด้วยท่านคิดได้ไงนั่งเทียนเขียนไงจากอุบลมาขอนแก่นอุบลขอนแก่นเป็นประธานต้องเดินทางให้เช้ายามกลับเอาครอบครัวสมาชิกมาด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายเรามองภาพว่าเราจะให้ได้ทำงานยังไงทั้งๆที่การช่วยเหลือต่างๆอยู่กับเราปฏิบัติหน้าที่โดยทุกอย่างอยู่กับเราหมดแม้กระทั่งเน้นใส่ผ้าไทยก็ด้วยกรมพัฒนาชุมชนนั่นแหละบอกว่าให้ใส่ผ้าไทยสนับสนุนโอท็อปบ้างจะได้มีรายได้เราก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อให้องค์กรของเราเข้มแข็งในชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปถามว่าให้เราติดตามไม่ว่าติดตามเรื่องในหมู่บ้านของเรากองทุนบ้างถามว่าต้องมีเรียนต้องเรียนว่าต้องขอขอบคุณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่ท่านให้กองทุนเรามากองทุนอาบุตรบาทสตรีทำให้เราพอมีบ้างมีบทบาทตัวเองเติมเต็มหัวใจได้บ้างแต่ขณะเดียวกันท่านทราบไหมคะว่าพวกเราเนี่ยเวลาทำงานนี่งบที่ได้งบหมุนเวียนก็ตัดจากจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กก็ตัดลงมาเงินอุดหนุนที่จะพัฒนาที่ให้เรามีส่วนร่วมแม้กระทั่งประชุมนี่ไม่มีงบนะคะท่านประธานเพราะนั้นเรียนว่างบอุดหนุนของเราเนี่ยจากเคยได้10จังหวัดใหญ่ๆ26อำเภอของเนี่ยได้แค่5ล้านทำอะไรได้คะต้องมานั่งเกลี่ยกันว่าเราจะทำยังไงช่วยเหลือกันได้ยังไงมันเป็นความอึดอัดภายใต้ที่เราเรียนว่าด้วยองค์กรของเรานี่เสริมสร้างความรู้ความดูแลครอบครัวป้องกันและเผยช่วยกันดูแลเรื่องโรคระบาดโควิดก็หน้าที่พวกเราทั้งนั้นที่กรมพัฒนาชุมชนให้เราแล้วก็บทบาทผู้หญิงกับการเมืองบทบาทสิ่งแวดล้อมด้านเสริมสร้างความแข็งแรงของครอบครัวจริงคิดว่าการบริหารประเทศผิดฝาผิดตัวไหมท่านมุกดาอภิปรายให้เข้าประเด็นนะครับว่าท่านแปรยติตัดงบของกระทรวงมหาดไทยกี่เปอร์เซ็นต์เรียนตัด1%ไงคะเรียนบอกไปแล้วท่านประธานจากงบ
เรียนบอกไปแล้วว่าตัด 1% เรียนประธานไม่ได้ฟังนี่เหรอคะเรียนว่าตัด 1% แต่ตัดน้อยเพราะอะไรเพราะเรามองเห็นความสำคัญแต่ตัดส่วนที่กรมโยธามันเป็นการไปบ่นเหมือนกับอภิปรายในวาระหนึ่งนะครับฉะนั้นเข้าประเด็นว่าทำไมต้องตัดก็ตัดนี้ไงคะที่ไม่สำคัญคือเรื่องคุรุพันธ์ของกรมโยธาอันนั้นถามว่าบ่นไหมมันก็เกี่ยวข้องคนละเรื่องแต่เรื่องเดียวกันท่านประธานควรจะงบมาให้พวกเราทำงานเติมเต็มให้เราบ้างในสิ่งที่คนทำงานจริงๆแต่ไม่มีงบถ้าท่านประธานมองว่าเรียนบ่นค่ะแต่บ่นเพราะงบประมาณใช้ไม่ถูกที่สิ่งที่ท่านทำคือตะลิงพังครุฑพันโครงสร้างพื้นฐานแต่ถามว่าคุณภาพของชีวิตของสตรีของเราที่ทำงานเงินเดือนไม่มีค่ะท่านประธานซีหาไม่ทำเพื่อใครก็เพื่อประเทศชาติเราเพื่อพวกเราที่ทำงานเพราะนั้นเรียนว่าถ้าท่านประธานมองแบบนั้นเนี่ยก็ห้ามท่านประธานไม่ได้แต่เรียนมองว่าจาก 1% เรียนว่ามันน้อยแต่ว่ามันเกิดประโยชน์ในส่วนรวมกลับคืนมาให้ได้ไหมกลับคำให้กระทรวงนี้ได้ไหมกรมนี้ได้ไหมจากกรมโยธาเนี่ยนั่นคือเหตุผลที่ท่านพูดอาจจะท่านอาจจะมองว่าเรียนนอกประเด็นไม่นอกประเด็นกับท่านประธานจากคนทำงานด้านสตรีมาค่อนชีวิตสตรีซึ่งเปรียบเสมือนพวกเราทำงานผิดฝาผิดตัวท่านประธานรู้ไหมคะว่าคนคมมีงบแต่พอชอไม่มีงบขณะเดียวกันคนทำงานคือพวกเราเพราะนั้นฝากท่านประธานไว้ด้วยว่าความคิดอาจไม่ตรงกันแต่การพัฒนาหรือการดูแลสังคมมันร่วมกันไม่ผิดหรอกค่ะท่านประธานถ้าท่านมองแบบนั้นแต่มองว่าอีก 1% ที่ตัดของกระทรวงนี้แค่นิดเดียวกลับมาให้เติมเต็มให้องค์กรยิ่งมีการสัมมนายิ่งจะมาการคัดสรรใหม่ตามโครงสร้างของปนาชุมชนมหาดไทยท่านทราบไหมคะว่าเลือกคณะกรรมการระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดไม่มีงบแม้กระทั่งบาทเดียวให้เราแต่เราก็ต้องทำตามโครงสร้างของมหาดไทยความเป็นคนไทยความเป็นสตรีความเป็นผู้หญิงการทำงานเหมือนท่านมีครอบครัวแหละถ้าภรรยาดีครอบครัวก็เจริญถ้าสังคมสตรีให้การเติมเต็มบ้างประเทศชาติจะดีขอบคุณท่านประธานค่ะ